ารีวิวกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือโปรเจคเตอร์ใช่แล้วครับแบรนด์นี้นะครับเราก็เพิ่งลองซื้อมาครั้งแรกแล้วก็เป็นตัวแรกในบ้านของพวกเรานะแต่ว่าพอไปดูรีวิวมามันดีงามนะครับวันนี้ก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะมีโรงหนังส่วนตัวแล้วชอบไหมคะชอบค่ะคือมันเป็นทีวีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อ่าฮะใช่มั้ยโพคาได้พี่ถูกต้องใช้คําว่าทีวีแล้วกันเพราะว่าจอมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าทีวี35นิ้วถึง100กว่านิ้วเลยนะถือว่าเป็นโรงหนังได้เลยนะใช่ครับผมแต่ว่าตัวเครื่องมันแค่นิดเดียวเองใช่มั้ยเนี่ยประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นขอแกะดูเลยแล้วกันนะครับมาค่ะแม่กล้องอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนละกันนะเป็นพวกฉายต่างๆใช่แล้วก็มีรีโมทให้ด้วยรีโมทต้องใส่ผ่านก่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นสาย HDMI 1เส้นแล้วก็จะมีสาย AV แบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวสายที่เอาไว้แบบว่าต่อเครื่องนะคะเวลาเปิดเครื่องอ่ะโอเคตามนี้ประมาณ 3-4 อย่างแล้วโปรเจคเตอร์ของเรานะคะก็จะเป็นแบบ LED นี่เลยหน้าตาเหมือนหน้ากล่องนะคะน่ารักมากกล้องส่องทางไกลเปล่าไม่ใช่อยู่ไหนกันน่าอยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหหน้าใหญ่มากเลยตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีขาวใช่ไหมที่พ่อสั่งมาตัวเครื่องก็ประมาณนี้พกพาได้แล้วก็ไม่หนักมากนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับความคมชัดแล้วก็เวลามันจะเหงียนกับก้มเหงียนแบบเหงียนเหงียนอธิบายไม่ถูกต้องรอดูนะคะว่าเวลาใช้มันจะเป็นไงแล้วก็จะมีเหมือนสวิตช์เปิดปิดนะคะตรงนี้แล้วก็เอาไว้ควบคุมแทนรีโมทค่ะค่ะส่วนด้านข้างก็จะมีสายอันนี้ที่เอาไว้ใช้กับเส้นนี้นะคะที่เอาไว้เปิดเครื่องเสียบนะครับก็คือตัว power นั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น USB AV หูฟังแล้วก็ HDMI ครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าไหมได้ครับอย่างแรกเราต้องเสียบสายก่อนใช่สายนี้ก่อนมีหลายสายก็เสียบไปก็จะมีช่องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเสียบปุ๊บแล้วก็เสียบสายฝั่งนี้แล้วก็เสียบไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะติดเป็นสีแดงแล้วก็จะแบบว่าสามารถเปิดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนี่ไงอันนี้เปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขอปิดไว้ก่อนละกันเพราะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับสายอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมสาย HDMI มาแล้วเสียบเข้าไปถูกใช่ไหมจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็พอถามบอกตรงนี้นิดนึงนะครับบางทีคนซื้อมาปุ๊บคนนึกว่าเอ้ยแบบสามารถเสียบกับมือถือหรือว่าต่ออะไรต่างๆได้เลยแต่จริงๆมันยังไม่ได้นะครับเราต้องไปซื้อพอร์ตมานะครับใช่เป็นเหมือนอะแดปเตอร์แบบนี้ใช่ครับผมก็ต้องซื้อแยกนะครับในส่วนนี้นะเขาไม่ได้แถมมานะครับอันนี้ก็หลายบาทอยู่ก็อันนี้เป็นของ Apple ไงแต่ว่าจริงๆหาซื้อได้ตามแอปทั่วไปก็มีได้ครับผมอ่ะโอเคมาแล้วก็เสียบเข้าไปใช่ค่ะเชื่อมต่อ iPad หรือว่า iPhone ก็ได้นะครับใช่ก็อยู่ที่หรือว่าโทรศัพท์ Android กับตัว iOS ก็ได้เหมือนกันนะครับอื้อฮึเชื่อมเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเครื่องกันก่อนอ๋อแล้วทำไมไม่ขึ้นยังไม่เปิดใช่ก็บอกรู้ว่ามันมีเครื่องมาโอ้โหสวยเลยพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราก็เสียบต่อได้นะเก็บผ้าห่มก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยวพ่อหาขอปิดไฟก่อนนะครับค่ะปิดไฟนี่เราก็จะมีโรงหนังส่วนตัวแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราปรับเป็นแนวนอนนี่เลยปรับความชัดด้วยปรับความชัดปรับจากตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะปรับหมุนตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นว่าให้แบบว่าเป็นจอตรงขนานกับเรานิดนึงสายตาโอเคเดี๋ยวขอดูข้างในนะครับว้าวขยับนี่มีบ้านเป็นโรงหนังเลยนี่ปรับตรงนี้ชื่อเห็นไหมประมาณนี้กำลังดีไปอีกมันชัดได้กว่านี้อีกไหมแบบนี้อันนี้คือสุดแล้วเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าจริงๆมันปรับได้อีกแหละแต่พี่ฟิล์มสายตาไม่ค่อยดีใช่พี่สายตาปรับยังไงก็มัวใช่สำหรับเองคือปรับยังไงก็มัวตอนนี้ค่ะความชัดเจนจะปรับให้ลูกพ่อมองแล้วมันมัวใช่ไหมกลับไปนิดนึงเดี๋ยวก็คมแล้วจะกลับไปนิดค่อยๆนั่นแหละชัดแล้วพี่ว่าเมื่อกี้พี่ก็บอกพอดีแหละใช่เหรออันนี้ชัดกว่าหรอพี่ว่าสั้นที่พาฟิล์มสั้นร้อยกว่าไงความชัดเรามันเท่ากันไม่เท่ากันโอเคนะครับคือวิธีการใช้งานง่ายมากเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบตัว HDMI แล้วก็ขวบอะแดปเตอร์แค่นี้จอเขาก็คือเลยไม่ต้องกดอะไรมากมายนะคะแล้วก็เชื่อมต่อใช่ไหมหรือว่าบางคนยังไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อนใช่ปะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแผงควบคุมให้เลือกว่าจะเอา AV หรือว่า HDMI หรือว่าจะฟังเพลงอะไรอย่างก็ได้เหมือนกัน อ๋อแล้วก็อันนี้มีลำโพงในตัวใช่แล้วนี้สามารถเสียบหูฟังได้ใช่เฮ้ยปรับตรงนี้ได้ลดเสียงอะไรเงี้ยอ
เหมือนจะลดเสียงจาก iPad อะไรแบบนี้ไม่ได้มั้งโอเคนะครับก็คือมีเสียงในตัวด้วยใช่ที่เครื่องเลยจริงๆแล้วก็มีแอปวันอยู่แล้วหรือเปล่าใช่นี่เลยก็คือเห็นแบบว่าภาพชัดมากแล้วก็จอใหญ่กว่าทีวีถ้ายิ่งไกลก็จะยิ่งชัดยิ่งไกลก็ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะตัวจอนั้นเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้ออกแล้วก็ลากไปไว้ตรงริมเลยพี่ฟิล์มเอาไกลนิดนึงเราอยากดูจอใหญ่นะครับน้องฟิล์มช่วยพี่ฟิล์มลากค่ะใหญ่ได้แค่นี้พี่เอาไปยอมนี่ใหญ่ได้อีกนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับภาพใหม่อีกทีครับพี่ฟิล์มนี่นะครับก็จะเป็นจอหนังของเรานะครับจอโปรเจคเตอร์นะที่ใหญ่มากน้องฟิล์มไปยืนเทียบหน่อยแล้วพี่ฟิล์มดีเจเห็นฮะใช่มันโอ้ยืนโอ้โหคือจอใหญ่มากนะครับปรับได้อันนี้ก็คือเห็นแล้วเวลาปรับระดับใหญ่มากใช่แล้วทำไมตรงไหนปรับยังไงอันนี้คือตรงปรับไงแค่ว่าแงนหรือบางทีเรานั่งที่พื้นเราก็แบบกดต่ำหรือว่าถ้าเรายืนเราก็หงายขึ้นอันนี้อะไรเน็ตฟิกเหรอน้องฟิล์มดูเน็ตฟิกก่อนเน็ตฟิกก่อนคือฟิล์มคิดว่าแบบเวลาเราฉายเน็ตฟิกเนี่ยคิดว่ามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าเวลาเราโยนเหมือนโยนจอเข้าในรถอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นให้ไงแต่พออย่างเงี้ยดันขึ้นก็เลยแบบว่าโอ้สุดยอดอ่ะลองรับโอ้โหจอใหญ่กว่าปกติใช่ใหญ่มากอันนี้คือเต็มเลยอ่ะอันนี้คือดูจนตาเปียกเลยจอใหญ่มากนะครับเปิดเลยค่ะไหนลองเปิดเสียงดูดิครับพิมแล้วก็ลองนอนดูกันนะครับอุ้ยดูสีชัดมากคมด้วยเนี่ยอุ้ยชัดขึ้นภาพคมไหมครับพี่ฟิล์มภาพคมแล้วครับเมื่อกี้ฟิล์มยืนอยู่ไกลมาเลยเบอร์พอยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งชัดขึ้นนะคะสำหรับสายตาฟิล์มชอบไหมอ่ะชอบปกติเราจะเอาตัวที่นอนของฟิล์มด้านล่างมานั่งดูกันอ่ะไหนลองเปิดออกมาเลยค่ะนั่งดูเลยค่ะว่าอยู่ข้างบนมันบังโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับดีไหมอ่ะดีมากจอใหญ่มากไม่เคยดูหนังจอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเวลาอยู่บ้านถ้าจอที่บ้านประมาณครึ่งของครึ่งอีกทีนึงนะคะประมาณเนาะครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงแล้วทางแนวนอนสนุกไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มสนุกเฮ้ยเราจ่ายไป 2-3,000 นะแต่ว่าสามารถแบบดูหนังในห้องได้ดีขนาดเนี้ยใช่เพราะมันคุ้มนะนะครับในราคาก็จำราคาไม่ได้จริงต้องขอโทษนะครับแต่ว่าโปรเจคเตอร์ช่วงนี้ก็คือเห็นคนเราขายเยอะแยะมากมายถ้าเพื่อนๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ชอบสนใจนะครับเพราะว่ามันถูกกว่าทีวีอ่ะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เพราะทุกวันนี้คนแทบไม่ดูทีวีกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ Netflix ดูซีรีส์ใช่ครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มโอเคเลยนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับชอบไหมครับชอบค่ะคือดีมากใช้งานง่ายนะคะพกไปต่างจังหวัดก็ได้แค่แบบเสีย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 บแล้วก็เปิดแค่นั้นเองแล้วก็หาผนังที่แบบว่าโล่งๆแล้วก็สามารถแบบว่ามีทีวีดูได้แล้วใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็ได้มารีวิวเป็นโปรเจคเตอร์นะครับในราคาที่แบบไม่แพงมากประมาณ 2-3,000 อ่ะฟีลว่าเป็นราคากลางเพราะว่าโปรเจคเตอร์ก็ประมาณ 1,500-1,900 อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วภาพคมชัดด้วยนะใช่โอเคครับผมวันนี้นะครับพี่ฟิล์มฟิลก็มีโรงหนังส่วนตัวแล้วงั้นก็ถามไม่รบกวนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายต่อไปทำอะไรคะนอนดูการ์ตูนค่ะโอเคครับผม